ระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าหมายก่อนหน้านี้นะคะว่าการค้าผ่านแดนการค้าชายแดนปีนี้จะมีมูลค่าสูงถึง1.5ล้านล้านบาทแต่ฝันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าในช่วงหลายเดือนเนี่ยไทยและก็เพื่อนบ้านปิดพรมแดนทั้งหมดห้ามการเดินทางไปมาระหว่างกานันแล้วก็เพิ่งจะกลับมาเปิดได้เมื่อสองสาเดือนก่อนแต่ว่าเปิดเฉพาะการขนส่งสินค้าเท่านั้นนะคะและขณะนี้ภาพรวมของการขนส่งสินค้าก็กําลังมีปัญหาโดยเฉพาะสินค้าชายแดนเมียนมาที่แม่สายค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะก็คือเป็นภาพของด่านแม่สายค่ะที่เช้าวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถบรรทุกน้ำมันจำนวนมากที่จอดเรียงรายรอคิวเตรียมข้ามแดนไปที่ท่าขี้เหล็กของเมียนมานะคะเพราะว่าน้ำมันดีเซลเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของจุดนี้ค่ะคลังน้ำมัน,นยอยู่ห่างจากชายแดนในฝั่งท่าขี้เหล็กเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ มาตรการจำกัดการขนส่งเข้าเมียนมาก็ทําให้ต้องมาจอดรอกันแล้วก็ลงชื่อเข้าคิวค่อยๆทยอยไปแบบนี้นะคะคุณภกายมาดเวียราหอ,อการค้าแม่สายให้ข้อมูลนะคะว่าเมียนมานั้นรณรงค์พึ่งตัวเองเริ่มจากสินค้าน้ํามันก่อนคะ่ะบอกว่าไม่ขนจากไทยแล้วจะไปขนจากตองจีเมืองหลวงของรัฐฉานจากชิงตุงไปตองจีนี่คือ450กิเมตรนะคะจะมาแทนน้ามันที่มาจากแม่สายนะคะ เมื่อพบการระบาดของโควิด -19 ในเมียนมาจังหวัดเชียงรายก็วางมาตรการให้เมียนมาเนี่ยนำรถ ขนสินค้าเข้าไทยได้168คันเพราะว่ารถไทยเนี่ยส่งไปที่เมียนมา168คันนะคะแล้วให้เปลี่ยนเป็นคนไทยหรือคนเมียนมาที่อยู่ในไทยเท่านั้นมาขับแทนแต่ในเมื่อเมียนมามีรถขนสินค้าเข้ามาไทยแค่6คันดังนั้นเมียนมาก็เลยจํากัดรถของไทยว่าต้องเท่ากันก็คืออยู่ที่6คันด้วยค่ะแล้วก็ให้คนในเมียนมานั้นมาเปลี่ยนขับด้วยนะคะซึ่งรถน้ํามันรถสินค้าที่มีอุปกรณ์ ที่มีมูลค่าสูงเนี่ยเปลี่ยนมือขับลบําบากเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยก็เลยได้รับ ผลกระทบจากข้อจำกัดนี้ไปเต็มๆค่ะมูลค่าสินค้าที่เคยส่งได้วันละ40ถึง5้าล้านบาทนะคะอย่าง7เดือนแรกเนี่ยไทยส่งออก่านด่านแม่สายกว่า6,500ล้านบาทแต่พอมาช่วงที่เริ่มมาตรการ3วันแรกค่ะ1 7ถึง19กันยายนที่ผ่านมาไทยส่งออกสินค้าไปเมียนมาได้แค่17ล้านบาทเศษหรือว่าอาจจะเฉลี่ยประมาณวันละ6ล้านบาทเท่านั้นนะคะนี่แหละค่ะคือผลกระทบที่กาลังเกิดขึ้นในเวลานี้ค่ะปัญหาเรื่องน้ำมัน นั้นก็อาจจะมีส่วนที่ทําให้2ประเทศจะหาทางกลับมาเจรจาทางออกระหว่างกันอีกครั้งนะคะแต่ว่าตอนนี้ไทยจะต้องหาข้อสรุปให้ได้ก่อนนอกจากน้ํามันดีเซลแล้วนะคะก็ยังมีสินค้าอื่นๆอย่างเช่นเครื่องดื่มนะคะที่นําเข้ามากจากไทยนะคะผ่านด่านแม่สายไปเมียนมานะคะ่ะซึ่งนอกจากด่านแม่สายแล้วนะคะด่านอื่นๆนะคะ จะมีปัญหาด้วยหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะจริงๆแล้วไทยมีด่านที่ขนส่งสินค้าไปเมียนมาเนี่ยหด่านก็มีที่แม่สายเชียงรายใช่ไหมคะมีที่ตากระนองกาญจนบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันค่ะตอนนี้ที่แม่สอดที่ระนองกาญจนบุรียังสามารถส่งสินค้าได้เป็นปกตินะคะติดขัดที่ด่านสิงห์ขอนจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะที่ไทยนําเข้าอาหารทะเลจากมริดค่ะแต่ว่าก็ได้ปรับตัวเปลี่ยนมานําเข้าผ่านด่านที่ระนองแทนค่ะ นี่คือภาพการค้าชายแดนของเมียนมาในช่วงเวลานี้นะคะ ก่อนหน้านี้ไทยและเพื่อนบ้านเนี่ยได้ปิดด่านพรมแดนระหว่างกันแล้วก็ทําให้การค้าชายแดนปีนี้หดตัวมากพอสมควรการขนสินค้าข้ามไปมาทําได้อย่างจํากัดนะคะในช่วง7เดือนแรกของปีนี้มกราคมจนถึงกรกฎาคมการค้าระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยหดตัวไป13นะคะโดยประมาณแล้วถ้านับเฉพาะที่ไทยส่งออกไปเมียนมาผ่านแดนนะคะประมาณหดตัวไป14.2เเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะมูลค่าการส่ง ออก51,400ล้านบาทค่ะเช่นเดียวกับ การค้าชายแดนที่มาผ่านแดนที่มาเลเซียนะคะด้านล่างค่ะถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของการค้าชายแดนค่ะปีนี้หดตัวไป23ส่วนทางด้านของลาวค่ะหดตัว7.7ยังมีกัมพูชานะคะที่ยังถือว่าขยายตัวได้แต่ว่าก็ขยายตัวมากกว่าปีก่อนแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะแล้วก็ขยายตัวได้น้อยกว่าที่ประเมินเอาไว้ด้วยนะคะในกรณีของเมียนมาเนี่ยประเมินเอาไว้ว่าน่าจะเป็นปัญหาระยะสั้นเพราะว่าแม้จะกระทบกับ คที่ส่งออกไทยเมียนมาแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็ไปกระทบกับการบริโภคของชาวเมียนมาเองด้วยนะคะที่ต้องไปควานหาสินค้าจากแหล่งอื่นที่ห่างไกลออกไปแม้แต่จีนก็ใช้มาตรการที่จํากัดการขนส่งสินค้ากับเมียนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ประเทศต้องมาร่วมกันหาทางออกอย่างเหมาะสมค่ะในเร็ววันด้วยนะคะและนายกรัฐมนตรีของไทยก็เตรียมที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายวันพฤหัสบดีนี้ด้วยนะคะก็ได้เห็นปัญหาที่เมียนมากังวลมากขึ้นแล้วนะคะ แต่ว่าปัญหาตอนนี้คุณผู้ชมจะโฟกัสไปที่แม่สายจังหวัดเชียงรายแต่ก็กังวลว่าอาละด่านอื่นๆนะคะจะเจอปัญหาในทํานองเดียวกันหรือไม่หากการระบาดนั้นรุนแรงขึ้นหรือหากเกิดระบาดในประเทศอื่นๆด้วยนะคะรอบเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะคะก็จะต้องดําเนินมาตรการเดียวกันจนมาเกิดปัญหาซ้ําเติมอีกหรือเปล่าเป็นการซ้ําเติมการค้าชายแดนที่หดตัวมากอยู่แล้วในตอนนี้ค่ะผมว่าเราน่าจะพัฒนา ความสัมพันธ์หาทางร่วมกันที่ที่จะควบคุมการแพร่ระบาดนะครับแล้วเมื่อมันทุเราลงแล้วเนี่ยน่าจะรีบเปิดนะฮะให้ทางชายแดนไี้ได้ค้าขายกันได้คือมันไม่ใช่แค่เราส่งออกไปอย่างเดียวคนทางนู้นบางทีก็ข้ามมาซื้อของหรือข้ามเอาของมาขายมันเป็นมันมีตัวเลขที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในตัวเลขที่เราบันทึกการส่งออกกับเข้าอยู่ พอสมควรมาจากการเรื่อนผ่าชายแดนนะฮะบเศรษฐกิจชายแดนเนี้ยน่าจะกลับมาก่อนการท่องเที่ยวที่มาจากจีนยุโรปอเมริกานะผมผมเชื่อว่าอย่างนั้น เรื่องวิธีปฏิบัติระหว่างกันในการข้ามแดนเนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่อ่อนไหวก็เชื่อว่าฝ่ายรัฐไทยเนี่ยจะสามารถหามาตรการที่เหมาะสมไม่กระทบกับความสัมพันธ์อันดีแล้วก็เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนะคะคุณจิรชาชตาคุณอนุชาพเพราะว่าผลดีจะมาตกอยู่ที่ทั้งสองประเทศเองนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยยังหวังพึ่งการค้าชายแดนอยู่ว่าน่าจะเป็นอนาคตสําหรับปีนี้ด้วยค่ะก็ต้องชั่งน้ําหนักกันเหนื่อยหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าเกิด ิดให้มีการค้าขายได้ตามปกติก็สุ่มเสี่ยงอีกนั่นแหละว่าจะมีโรคโควิดจากฝั่งของเมียนมาเข้ามาในฝั่งไทยด้วยของเราเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็เด็กหญิงอายุเด็กอายุสองขวบที่กลับจากไทย ก็ติดเชื้อกลับไปเหมือนกันอันนี้ก็เลยต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดด้วยเหมือนกันนะคะเชื่อว่าหลายฝ่ายคงพยายามอยากจะให้ทุกอย่างมันกลับสู่ปกติเร็วที่สุดแต่ก็ต้องตั้งอยู่บนฐานของการป้องกันโรคด้วยใช่ค่ะตอนนี้มีความพยายามที่จะเจรจาก,กันคิดว่าในวันสองวันนี้อาจจะได้ข้อสรุปใหม่ที่น่าจะมีมาตรการที่ดีกว่าเดิมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ